ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเริ่มแล้วครับกับเมนูยำเย็นตาโฟกระทะร้อนของคุณนานาวันนี้ความร้อนแรงของกระทะร้อนจะนำพาคุณนานาไปสู่ชัยชนะหรือไม่เครื่องประกอบของเราอ่ะเรามีโปรตีนหลายชนิดแต่ว่าอีกหนึ่งโปรตีนที่กินเสร็จแล้วหยุดไม่อยู่เนี่ยคือหมูยอวาสนาคือเรารู้สึกว่าหมูยอเนี่ยใส่ลงไปในเมนูแนวๆเนี่ยมันเพลินอ่ะใช่คุณคุณแค่ลอกฟึมฟึมฟึมแค่นี้เลยง่ายมากรอบๆแบบนี้เราเคยมีเรื่องนะจำได้ไหมสมัยตอนเราเด็กๆนะทำไมอ่ะจำได้ตอนนั้นป้าซื้อไส้กรอกมาอร่อยมากเอาไปให้ร้านหนึ่งทำเขาก็จัดการลอกหนังไส้กรอกแล้วก็มาผัดแต่เนี้ยคือลอกถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าหมูยอเขาเนี่ยจะมีแบบพลาสติกห่อหุ้มอย่างดีเพื่อความสะอาดนะฮะและปลอดภัยอันนี้เรามีผักบุ้งไทยนะคะเราใส่ลงไปเรามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผักบุ้งด้วยนะอะไรอีกอ่ะเอาเล่ามามันเป็นยังไงตอนเด็กอาจารย์เคยให้ปลูกผักบุ้งป่ะทำไมอ่ะคุณโดนผักบุ้งเหรอใช่ๆโดนปลูกผักแล้วไงต่อคุณได้ปลูกอะไรส่งเขาล่ะก็ปลูกผักบุ้งนั่นแหละแต่ไว้บนดาดฟ้าแล้วไงอีกนกกินแล้วไงต่อครบ30วันซื้อผักบุ้งที่ตลาดแล้วผักดินจริงป่ะเนี่ยแม่อาจารย์ผมขอโทษอาจารย์ด้วยนะครับแล้วคุณครูรู้ป่ะคุณครูก็คงรู้แต่ก็เข้าใจว่านกกินไปแล้วเกิดอุบัติเหตุจริงๆแล้วก็เรามีปลาหมึกเครื่องเยอะอ่ะเรามีกุ้งแล้วนะเราใช้กุ้ง40ตัวโลตัวใหญ่นิดนึงเพื่อที่ว่าเวลาลวกมาเสร็จแล้วจะได้ยังเหลืออันนี้ใช้ปลาหมึกกรอบนะคะมุจบาต้องทำอย่างนี้ก่อนเป็นงานละเอียดนะฮะเราจะทำยำเย็นตาโฟกระทะร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องซื้อซอสเย็นตาโฟที่ไหนวุ่นวายนะเพราะว่าโลโบเขามีเป็นขวดแบบนี้ very good มากเพราะว่ารสชาติจัดจ้านเพียงพอแล้วกับการทำเย็นตาโฟอันนี้เป็นน้ำมันกระเทียมเจียวใหม่ๆเจียวเองก็จะแบบเป็นอย่างนี้เก็บของอุปกรณ์บอกคุณว่าเราอ่ะชอบรสเผ็ดฉะนั้นใส่พริกขี้หนูพูดเลยว่าพอเวลาเป็นยำเนี่ยเราจะต้องมีเผ็ดแบบสะใจอ่ะเพราะฉะนั้นนี้เราใช้พริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองกระเทียมนี้เธอแล้วก็น้ำตาลคือเราอยากให้มันมีรสหวานๆหน่อยอ่ะคุณได้เลยคุณนี่เกลือนะโทษทีหยิบผิดนี่ชะงักนะเมื่อกี้โอ้โหหน้าเมื่อกี้แบบหน้าแบบมีเล็ดในว่ะโอ้โหตอนนี้คือน้ำยำใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมคุณใช่ค่ะน้ำปลาหน่อยโอเคพอทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่ยผักก่อนผักบุ้งก่อนเนี่ยเห็นไหมใครบอกเราไม่ใช้น้ำใช้เยอะด้วยคุณดูสิจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะมีอันนี้คือเครื่องประกอบนะคะเราก็จะใส่ปลาหมึกกรอบลงไปคือด้วยความที่หมูยอเขาสุกมาอยู่แล้วเราก็จะไม่ต้องกังวลเขานะคะว่าเฮ้ยจะยังไงเราแค่ต้องการอุ่นร้อนใช่พระเอกของเราคิดได้ตอนเราแบบกำลังง่วงๆนอนวันก่อนว่าเราอยากใส่อะไรที่เป็นแบบคาร์โบไฮเดรตลงไปอย่างนึงแล้วเราบอกคุณเลยนะว่าเราไม่ได้อยากทำเมนูที่เหมือนใครก็เลยลองอะไรที่ใครเขาไม่ทำกันขนมจีนเหรอฮะใช่ค่ะแหมวันนี้คุณนานาเนี่ยช่างมีความคิดบันเจิดจริงๆครับในการเลือกเส้นขนมจีนมาประกอบกับยำเย็นตาโฟต้มยำในวันนี้อันนี้คือกระทะร้อนเลยอุ่นกระทะร้อนนะคะเดี๋ยวข้างเนื้อใส่โอ้แม่เจ้ามันช่างดุเดือดซะจริงๆดูควันนั่นสิครับอู้แหมของผมนี่ร้อนจ๊อกๆเลยแต่พอเป็นกระทะร้อนเนี่ยเราก็ใส่กรอบหน่อยนะกรอบนะคะอันนี้เป็นเต้าหู้นะคะมันใช้น้ำซุปยังไงอะกากหมูเจียวเรามีกระเทียมเจียวนะคะเรามีถั่วคือเวลาเป็นอะไรอย่างเงี้ยถั่วลิสงคั่วหอมข้าวทองนะจ๊ะเบคอนทอดกรอบใส่งาขาวคั่วไปหน่อยโอ้โหใส่นี่เพิ่มอีกเหรอก่อนเสิร์ฟเนี่ยนะคะเราต้องการกลิ่นหอมๆน้ำมันกระเทียมเจียวและผักชีเรียบร้อยแล้วค่ะชนะไปเลยชนะไปเลยเสร็จแล้วครับกับยำเย็นตาโฟกระทะร้อนรสชาติของน้ำยำเย็นตาโฟที่คลุกเคล้ากับวัตถุดิบนานาชนิดและกลิ่นของน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวบอกได้เลยครับว่าร้อนระอุว้าวไข่ตุ๋นของคุณเท็ดดี้ในสุกเรียบร้อยแล้วครับอันนี้น้ำต้มยำของเรานะฮะปิดไฟแล้วก็บีบมะนาวลงไปวันนี้มะนาวดีมากเลยอ่ะลูกใหญ่น้ำเยอะผักชีฝรั่งนะครับที่ซอย
ใส่ให้หมดเลยคนแถวนี้บอกให้โรยนะไม่โรยครับแตกต่างเรียบร้อยครับชิมเมนูฮะไข่ตุ๋นต้มยำครับไข่ตุ๋นต้มยำของคุณเท็ดดี้เสร็จแล้วครับไข่ตุ๋นเนื้อเนียนนุ่มละมุนลิ้นที่มีกลิ่นหอมและความเข้มข้นจากน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวราดด้วยน้ำต้มยำรสชาติเด็ดท็อปปิ้งด้วยกุ้งลวกหากได้ลองชิมต้องมีสะดุ้งอย่างแน่นอนนี่รอบนี้ของคุณเท็ดดี้เนี่ยมาแรงนะครับคุณนานาใช่ๆๆเรารู้โดยเฉพาะกลิ่นตัวเนี่ยนะครับเฮ้ยเฮ้ยแซวเล่นครับแซวเล่นแซวเล่นวันนี้เรามีเมนูยำเมี่ยงปลากระพงจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะนำปลากระพงลงทอดในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนปลาสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันวางปลากระพงทอดลงในภาชนะที่รองด้วยใบชะพลูเตรียมไว้ค่ะวิธีทำยำเมี่ยงใส่ขาสับและรากผักชีสับลงคั่วโดยใช้ไฟอ่อนจนมีกลิ่นหอมจากนั้นเติมน้ำปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาคนให้เข้ากันแล้วเคี่ยวจนส่วนผสมข้นเล็กน้อยปิดไฟค่ะใส่ขิงหอมแดงตะไคร้ซอยกุ้งแห้งมะนาวมะพร้าวคั่วพริกขี้หนูและถั่วลิสงคั่วคนผสมให้เข้ากันตักน้ำยำราดบนปลากระพงทอดที่เตรียมไว้โรยเม็ดมะม่วงหิมะผ่านทอดพริกแห้งทอดและหอมแดงเจียวพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูที่หอมสมุนไพรทำง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับเมนูแหนมทอดสมุนไพรอร่อยง่ายหลักสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนานำแหนมที่โครงอ่อนราวาสนาแหนมที่โครงอ่อนทำมาจากเนื้อกระดูกอ่อนนำมาคลุกข้าวกระเทียมปรุงรสด้วยเครื่องปรุงสูตรเฉพาะของวาสนามาคลุกกับแป้งทอดกรอบจนทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางจนแหนมสุกเหลืองตักขึ้นพักให้สนิทน้ำมันใส่แหนมที่โครงอ่อนตามด้วยถั่วลิสงทอดหอมเจียวกระเทียมเจียวตะไคร้ซอยเป็นเส้นทอดใบมะกรูดทอดใบกะเพราทอดและพริกขี้หนูแห้งทอดเคล้าให้เข้ากันจัดแหนมทอดสมุนไพรใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับขิงหั่นเต๋าหอมแดงหั่นเต๋าและพริกขี้หนูสวนเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูแหนมทอดสมุนไพรรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากและหอมกลิ่นสมุนไพรมากๆเลยแหละค่ะอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนา Shopee Lazada ค่ะ